เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับถ่ายเมื่อ21มีนาคม2519ซึ่งสภาพในตอนนั้นมีความสมบูรณ์ 100% นะครับมีคลองบางรัก2คลองนะครับมีคลองบางรักมีถนนนะครับซึ่งในพื้นที่เนี้ยสมัยนั้นยังครอบครองโดยชาวบ้านนะครับแล้วที่ที่ครอบครองมากก็คือของกำนันริ่นทวีสมานซึ่งท่านเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลกระดนสมัยในอดีตนะครับมันมีความชัดเจนในเรื่องของคลองสาธารณะแล้วก็ถนนสาธารณะที่ถูกนายทุนคนหนึ่งนะครับครอบครองคลองเส้นนี้มันได้หายไปแล้วคลองบางรักเนี่ยเขาเรียกว่าคลองบางรักทิศเหนือของหาดกระตาน้อยนะครับหายไปโดยไปยายนะครับแล้วก็พร้อมกับถนนซึ่งวันนี้เราก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาดูว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสองอย่างที่เรานำเสนอเนี่ยมันควรที่จะเอากลับมาให้เป็นของสมบัติของแผ่นดินต่อไปเห็นไหมไอ้เนี่ยถ่ายเมื่อปี2542คลองสาธารณะหายไปแล้วก็ถนนเส้นนี้หายไปตามหลักฐานโฉนดแปลงเนี้ยโฉนดที่ดินแปลงเนี้ยนะครับมันหายไปเนี่ยเราเอาแผนที่มาครอบกันเนี่ยพอมาครอบเนี่ยปรากฏว่าทั้งถนนทั้งสันทรายชายหาดมันก็ถูกกลืนโดยนายทุนกลุ่มหนึ่งที่เขาอันนี้เขาอยากจะเรียกร้องให้สังคมได้เข้ามาตรวจสอบเพื่อที่จะเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลกระดนให้ได้